ดีทำไงกันดีเมื่อดวีานดีคเนาะนแหละทำเขาจริงเลยเมื่อวานพี่บอกแล้วไงว่าวันนี้จริงๆพี่มองว่ามันถ้าถูกต้องมันต้องไปเลยใช่ไหมค่ะพี่แล้วไม่ไปแต่พี่น่ะก็เชื่อว่าสาเหตุที่หุ้นลงอ่ะมันเป็นเรื่องของทางด้านการเงินเป็นหลักแปลงเงินการเงินก็คือเรื่องของดอกเบี้ยสูงอยู่อ๋อแล้วก็เป็นเรื่องที่เรื่องยังไม่จบหมายค่ถะึงว่าในรอบวงของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาเรียกน้ำลดต่อผุดเนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่จบดีมันยังไม่จบดีหมายถึงว่าเราก็ว่าหุ้นมันถูกนะฮะนะครับแต่ว่าของเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยมันถูกตอนที่เรามีเงินเยอะๆใช่ไหมใช่ค่ะก็ถูกนี่ก็ถูกแต่พอวันนี้เงินมันไม่มีไงไม่มีทุกคนก็จะมารู้ว่าอ้าวกูซื้อมาทําไมเนี่ยโคตรแพงเลยอ่ะโอ้ซื้อจอขดอปงะแพงเอามไปาเยอะเฮ้ยไปซื้อโรเล็กมาเรือนเท่านี้เท่านี้เท่านั้นใช่ไหมแต่ถึงเวลาอ้าวนาฬิกามันก็ไว้ใส่แค่ดูเวลานี่หว่าเริ่มเอ๊ะแหละเริ่มเอ๊ะแล้วไงไม่ทราบคุณทำอะไรวะอะไรก็เหมือนเราคบอ่กะว่าพูดมันพูดตัวนี้มันถูกนะราคาเนี่ยมันถูกนะเจมาเนี่ย60 บาท70 บาทเนี่ยถูกนะแต่พอเอ๊ะอันนี้มันอันนี้ถูกกว่าทำไม15 บาทมันยังแพงอยู่วะอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งอาการมันเริ่มเกิดมาเรื่อยๆซึ่งมันยังไม่จบไงเพราะนั้นบริษัทที่แข็งแกร่งอยู่มีทุนแข็งแกร่งอยู่มันก็ยังไม่ลงบริษัทที่ยังมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ถือหุ้นอยู่ยังไม่ขายออกมาเรียกฟรีโฟลว์ต่ำมันก็ยังไม่ลงนะครับพี่จำเรื่องได้ตอนที่หุ้นเซ็ตขึ้นไป1,800นะฮะไป1,800แล้วมันก็ตอนนั้นยังไม่เกิดฟองยังไม่เกิดต้มยำกุ้งแล้วหุ้นมันก็ลงผลก็บนจนเซ็ตไปที่1,100ก็แบบเนี้ยเรียกร้องให้ตั้งกองทุนมาพยุงหุ้นนะฮะต้องไปพยุงหุ้นก็นั้นต้องขอให้ตั้งกองทุนกรุงไทยมาพยุงหุ้นนะฮะเขาก็ไม่ได้ตั้งค่ะเสร็จแล้วก็มีหมอดูคนบอกว่าเซ็ตจะลงไป800คนก็ด่าหมอดูใหญ่ไม่เชื่อหมอดูค่ะท้ายพอน้ำลดต่อผุดนะฟองสบู่แตกไงลงไป204แล้วตอนนี้มันเหมือนชบ่รวิงษัแทบบเจ๊งอีกเยอะเลยเพราะเราแข็งแกร่งกว่าตอนนั้นเยอะแต่มันมีหลายบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมือนหุ้นตอนนั้นนึกออกไหมต่อผุดหรือไม่เป็นก็แพงเพราะว่าไปคือเหมือนหุ้นหลายตัวเนี่ยก็ได้ยินบางคนเขาบ่นมาบอกว่าตอนเนี้ยไอ้หุ้นตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะพื้นฐานดีเนี่ยมีบิดช่องละ10,000-20,000หรืออยู่10 ล้านหุ้นจะขายยังไงนะครับมันเริ่มเลยไงมันเริ่มรู้แล้วไงว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันตัวเล็กแล้วเราไปซื้อเยอะๆแล้วเราบอกว่ามันดีดีหรือไม่ดีมันก็บอกว่ามันกําไรแล้วจ่ายปันผลไหมไอ้วันที่เราถือมันอยู่เนี่ยไม่ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยมันจ่ายปันผลมาให้เราเนี่ยนะฮะได้5%หรือเปล่าเพราะเงินฝากมัน5%ไงตัวเนี้ยดอกเบี้ยมัน5%มันจ่ายแล้วถ้าจ่ายไม่ได้ก็แสดงว่ามันแพงเพราะตราบใดถ้าคุณสามารถฝากเงินได้5%นะผลตอบแทนเนี่ยจากหุ้นเนี่ยดีวิเดนด์เนี่ยมันต้องสูงกว่าเงินฝากอันนี้จริงเรื่องจริงเลยถูกไหมใช่ไหมค่ะฝากเงินก็ไม่เสี่ยงไม่หายด้วยใช่ดังนั้นวันนี้ถ้าตอบพี่ก็ตอบว่าหุ้นมันแพงเพราะนั้นเนี่ยไอ้ภาพพี่เล่นอยู่ตรงนี้วันนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติค่ะที่เมื่อวานพี่บอกว่าพี่ว่ามันต้องขึ้นนะแต่พี่มีความมั่นใจแค่49-50%นะวันนี้มันไม่ขึ้นเห็นปะขึ้นเลยเพราะพี่ไม่เอาข้อมูลในเรื่องที่ว่าปัญหาไม่เกิดเพราะว่าคืองี้การช็อตเซลล์การช็อตเล็กช็อตอะไรก็แล้วแต่หรือการช็อตเซลล์เนี่ยโดยระบบของเราเนี่ยพี่เชื่อว่ามันเป็นเหตุทำให้หุ้นลงเยอะลงเร็วและมีการเอาเปรียบกันนะครับนะพี่เชื่อว่ามันทำให้หุ้นเนี่ยลงเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นลงแรงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นค่ะใช่แล้วระหว่างลงเนี่ยจะหาโอกาสเด้งๆขึ้นลงๆขึ้นลงๆเพื่อเอาเปรียบคนอีกเหมือนเรียกว่าต้มกบอ่ะคือหุ้นอย่างนี้นะถ้ามันลงไปเลยมันจบจบหมายถึงว่าเจ้าของหุ้นเนี่ยหุ้นมาขายมันจบไงมันก็จบแค่นั้นพอขายหมดมันก็หมดไงค่ะพี่นะฮะถ้าคนที่มาซื้อใหม่ไม่ขายมันก็จะไม่ลงต่อใช่ไหมแต่คนที่มันเป็นนักช็อตเนี่ยไม่สนหรอกไม่ใช่หุ้นมันใช่นะฮะ
คือหุ้นขาลงมันต้องขายก่อนแล้วค่อยซื้อไงอันนี้เรื่องจริงไหมใช่ค่ะเออนะแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราอ่ะมันอยู่ในภาพที่ต้องการซื้อก่อนแล้วขายในหุ้นขาลงโอ้โหคราวนี้เราก็จะเป็นผู้แพ้ใช่ไหมเราจะเป็นผู้แพ้นั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันอ่ะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเฉลยเองนะครับว่าเฮ้ยตลาดตัวเนี้ยมันแพงไปหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมากพี่ไม่สามารถบอกได้นะแต่พี่สามารถได้จากประสบการณ์ของพี่ว่าหุ้นมันยังแพงไม่ใช่ทุกตัวแต่ไอ้ตัวที่ไม่แพงเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่ได้มันก็จะขึ้นไม่ได้นะฮะแต่มันก็จะไม่ลงเยอะนะครับมันก็จะรอแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเศรษฐกิจกลับมาเงินกลับมาทุกอย่างกลับมาเนี่ยรอเงินใช่รอเงินมันถึงจะขึ้นแล้วเงินมาจากไหน1 GDP ของโลกโต2มาจากฟันโฟ3ดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยลงเนี่ยมันทำให้เงินมาทำให้เงินเราเหลือไงใช่ไหมหาถ้าดอกเบี้ยลงนะเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าสิ่งนี้ยังไม่กลับมานะครับพูดเนี่ยมันจะขึ้นได้เฉพาะของดีๆที่มันจะเป็นสินค้าบริการที่เขาจะใช้เป็นในภายภาคหน้าแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้มันก็จะขึ้นได้ดีนะครับคือซื้อหุ้นที่มันมีซื้ออนาคตมันจะขึ้นได้ดีหรือไม่ก็หุ้นหรือไม่ก็หุ้นปั่นหุ้นอะไรพวกนี้มันจะขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องการภาพของคุณปั่นหุ้นไปแล้วทุกคนเขาหงอยหมดแบบเนี้ยไม่มีแบบเมื่อวานคือเอาวันนี้เป็นไรวะเออเมื่อวานปุ๊บซื้อหุ้นกันไปเต็มที่อ้าววันนี้ไม่ขึ้นอ้าวพรุ่งนี้ไม่ขึ้นอีกทำไงดีวะความมั่นใจของคนมันไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานมันอยู่ที่ราคาหุ้นทุกคนซื้อหุ้นแล้วไม่ต้องการให้มันต่ำราคาที่ตัวเองซื้อถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่ก็จะรีบขายแบบเนี้ยมันไม่ใช่การลงทุนมันคือการเก็งกำไรที่ถึงบอกว่าถ้าคุณจะจดกดแป้นซื้อหุ้นมาไหร่คุณต้องมั่นใจว่าคุณซื้อเพื่อการลงทุนค่ะแล้วคำตอบมันจะเฉลยเราในอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันไม่ได้เฉลยในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ถ้าถามพี่คือเก่งกำไรอ่ะพี่ทำยังไงต่อนะครับพี่ก็จะดูว่าไอ้ตัวที่เก่งกำไรได้ก็จะเป็น TFX ใช่ไหมค่ะพี่ก็จะทำตามระบบของพี่นะวันนี้มันหลุด975ไหมพี่ก็ต้องยอมรับว่าเกมพี่จะเข้ามาเล่นนะครับแล้ววันนี้มันก็ไม่หลุด875ใช่ไหมค่ะไม่หลุด875เนี่ยพี่ถือมาเมื่อวานพี่ก็ถือต่อเพราะว่าถ้าเทียมันเป็นโดจิแต่พรุ่งนี้มันเป็นแท่งแดงพี่ขายได้เพราะพรุ่งนี้มันเป็นแท่งแดงอ่ะไม่ถึงว่ามันจะลงมากรอบล่าง856ใหม่พี่ก็ต้องช็อตถูกป่ะใช่ค่ะพี่ไม่สนใจอ่ะไอ้เรื่องตั้งกองทุนอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะว่าเงินก็ยังไม่มาแล้วไม่รู้ว่ากองทุนนี้ไม่ได้ตั้งโดยรัฐเนี่ยไม่ถึงว่ารัฐบาลนะฮะตั้งกองทุนไว้ยุพักสามบวกเงิน200,000 ล้านอันนี้มันเห็นเงินไงมันมาได้เลยไงใช่ไหมอันนี้ต้องไปขายอีกแล้วเขาจะซื้อเหรอรายย่อยติดหุ้นหมดแล้วนะเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเพราะนั้นไอ้นโยบายแบบนี้มันเป็นนโยบายแบบว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเพราะคนเขาติดหุ้นจนเข็ดแล้วจะไปซื้อกองทุนเขาไปดูเนี่ยกองทุนเอชซีอะไรมันดีนะใช่ไหมESGมันดีนะไปไล่หุ้นแต่ละตัวปัญหาซื้อทุกตัวเลยเหรอ193ตัวเฮ้ยบางตัวมันก็ขาดทุนนะจะให้จะซื้อเข้ามาในกองทุนเหรอแบบเนี้ยคือรายละเอียดมันต้องชัดเจนว่าตัวไหนบ้างอ่ะไหนบอกกอง ESG ทำไมไม่เอากลุ่มนี้เอาเฉพาะกลุ่มนี้ทำไมเลือกปฏิบัติเฉพาะตัวนี้ยังอีกเยอะนะนุ้ยโอ้รายละเอียดมันเยอะเพราะนั้นการคิดแค่ว่ามีตั้งกองทุนมา ESG มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วหุ้นจะขึ้นเอางี้กูซื้อเองก็ได้ถ้ารู้ว่าตัวไหนดี ESG ก็ซื้อ ESG นำเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อกองทุนทำไมใช่ไหมเอาเฉพาะเกรด A 30ตัวก็มีเงินอยู่30ล้านก็ซื้อตัวละล้านก็ตั้งกองทุน ESG ของตัวเองละใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ซื้อไปก็จบละเห็นไหมก็ทำได้เนี่ยนะฮะถ้าไม่มี30ล้านมี300,000 ล้านก็ตัวละหมื่นไงตัวละหมื่นเอาก็ได้แล้วก็ได้กองทุน ESG แล้วมันยากตรงไหนอ่ะค่ะทำเองก็ได้ไงไปที่พูดแบบดูมันแบบง่ายเนาะง่ายไงพี่กำลังพูดความจริงให้ฟังว่ากองทุน ESG อะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ทำแล้วก็มันไม่ได้นะฮะ8ปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของที่พี่บอกว่าเงินต้องเข้ามาซื้อหุ้นถึงจะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยมันทำให้รู้สึกว่ามันดีแล้วคนมีความหวังเหมือนเดิมค่ะแต่มันไม่ได้มาช่วยทำใ
สิ่งที่เราขาดไปคือเงินไหลออกทุกวันเนี่ยนะฮะมันไหลเข้าไหลเข้าซึ่งนั่นก็ต้องไปถามเขานะครับสิ่งที่เราต้องการกันวันนี้นะครับอะไรนะโรบอทเทรดใช่ไหมนี่ไงสภาพความเป็นจริงละพี่เห็นด้วยว่าไม่ควรมีให้มีเฉพาะพวกที่เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์เพราะตลาดเราคนยังไม่พร้อมค่ะนะครับนะเพราะไม่งั้นวอลุ่มมันจะหายนะที่พี่เดือดร้อนแล้วเนี่ยคุณไม่เทรดกันเลยวอลุ่มพี่เดือดร้อนแล้วนะพี่พูดถึงโบรกเกอร์ทุกคนนะฮะเห็นไหมแล้ววันจันทร์ล่ะคะที่เขาจะหยุดไม่เกี่ยวหรอกหยุดไปก็มันอยู่ที่ว่าคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาหยุดมานานแล้วค่ะจริงก็เปล่าถ้าฟังจากพี่คุณเป็นนักลงทุนคุณหยุดมานานยังนานแล้วค่ะแต่นักเก็งกำไรก็เล่นทุกวันหยุดไม่กี่วันแหละถ้านักการพนันเดี๋ยวก็หยุดได้แค่ชั่วโมงเดี๋ยวก็แอบเพื่อนไปเล่นไม่ไหวคันมือจะคอยดูวันที่20นะฮะว่ายอดซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะลดลงไปไหมค่ะพี่จะเทียบกับวันเนี้ยเทียบกับวันนี้นะถ้ามันน้อยกว่าจริงๆอ่ะโอเคแล้วดูว่ามันมีผลยังไงแต่ถ้ามันเท่าเดิมอ่ะแสดงว่าอ่ะกูเยอะกูหยุดอยู่คนเดียวก่อนเนี้ยหยุดไม่ได้หยุดเดี๋ยวผมป่ะโอ้ถ้าเล่าเรื่องนี้แล้วมันยาวนะฮะตลาดหุ้นมันก็คือผลประโยชน์นะฮะใครเสียประโยชน์ก็จะไม่ชอบนะครับแต่คนทั้งประเทศติดหุ้นเนี่ยไม่ชอบให้หุ้นลงพี่ก็ไม่อยากให้หุ้นลงนะเพราะหุ้นขาขึ้นเนี่ยพี่ได้ประโยชน์จากค่าคอมมิชชั่นเยอะค่ะค่าเทรดการเทรดของนักลงทุนใช่มันต้องเป็นขาขึ้นก็สรุปว่าถ้าไม่มีเงินมามันก็จะไม่ขึ้นได้ดีอ่ะทีเฟกพี่ทำไงนะครับพี่ก็ต้องวัดใจอ่ะถ้าพี่ถืออยู่พี่ก็จะถือต่อไปเพราะไม่หยุด8.75ใช่ไหมแต่ถ้าพรุ่งนี้มันเปิดมาแล้วมันเบรกพี่ก็ต้องคิดอีกอันนี้มันเหมือนสภาพตลาดวันนี้มันเหมือนก็เหมือนเดิมนะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเข้ามาซื้อมาวานแล้ววันนี้จะซื้อต่อก็ไม่ใช่ใช่ไหมพี่เขาต้องกลับไปประเมินใหม่ว่าอ๋อตลาดหุ้นมันก็ขึ้นเหมือนเดิมเอาละถ้าพี่จะเสี่ยงพี่ก็ดูว่าดาวโจนส์มันขึ้นมาตรงนี้มันก็จะขึ้นต่อนะเย็นนี้มันอาจจะนิ่งๆแต่มันเป็นนิ่งๆเนี้ยคืนนี้มันขึ้นต่อเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเสี่ยงลองเข้าไปแล้วกันนะฮะอย่างเงี้ยแต่เสี่ยงลอง879หลุด875อ่ะคัดไปอะไรเงี้ยก็ว่าไปวางแผนในการเล่นสั้นเพราะเทคนิคบอกว่างั้นบอกว่ายังเป็นลองอยู่นะครับเป็นลองอยู่สต็อปลอสก็ยังอยู่นะฮะสต็อปลอสยังอยู่ที่เดิมนะครับ85.96นะฮะแต่8.5เนี่ยไม่ถึงช็อตเกมพอร์ตหลุดแล้วช็อตเกมพอร์ตลงไปลองแถว8.80นะฮะนี่ที่เป็นทีเฟกนะครับทองคำนะฮะที่พี่บอกว่ามันไม่เลยลงง่ายๆใช่ไหมฮะมันก็คือการเล่นสั้นเนี่ยมันขึ้นมาเห็นขึ้นมาที่เดิมนะฮะท่านเทียนเป็นแท่งเขียวแบบเนี้ยถ้าท่านเทียนเขียวนี้เราก็จะไปบอกว่าเฮ้ยเขาจะลงไม่ได้เห็นไหมฮะคือการช็อตมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ปะค่ะมันก็ต้องใช้เวลานะฮะอ่ะคราวนี้ก็มาดูว่าถ้าจะเล่นยังไงนะเราจะเล่นเมื่อนะฮะครับเอางี้ถ้าคนรอมาแล้วจากโซนแถวนี้เนี่ยระบบของเราก็คือถ้ามันเกิดการโอเวอร์โซแล้วมันอยู่เป็นขาลงในทางเฟรมนี้นะฮะเราก็จะถือมาแล้วเราจะมาจบตรงนี้ต่อไปฮะจบแถวๆนี้แล้วแถวนี้เราถือว่ามันเป็นกลางทางนะครับถ้ากลางทางแบบนี้มันหมายถึงว่าเราถือช็อตมาจากตรงนี้นะถือช็อตมาแถวๆนี้1970นะครับแล้วก็สต็อปลอสมันตรงข้างบนตรงนี้เลยครับพี่สต็อปลอสเลยนะฮะ977อะไรก็ได้นะฮะสต็อปลอสเลยนะครับหมายถึงคนเล่นสั้นนะค่ะครับก็คือเล่นสั้นประจานเอาหน้างานเอาเองนะครับนะวันนี้มันเช้ามันขึ้นไปเงินใสเข้ามานี่ก็ถือว่าฝรั่งเข้านะอันนี้มันก็แบบหยุดอีกแล้วนั่นน่ะสิฮะวอลุ่มก็น้อยด้วยเนาะพี่นิพนธ์วันนี้อ่ะพอคุณไม่ให้ไอ้นั่นเขาเทรดแล้วนี่เขาต้องหยุดเทรดดิค่ะโอ้ยโดนด่าขนาดนี้ยังหน้าด้านเทรดอยู่ก็เปิดโปงขนาดนี้แล้วอ่ะใช่ปะเพราะว่าเปิดโปงขนาดนี้แล้วว่ามันทำอะไรกันเนี่ยนะมึงยังกล้าจะทำอีกไหมมันก็เกินไปอ่ะนะฮะไอ้ฟังหนึ่งแล้วก็เข้าใจเห็นนะครับค่ะแล้วก็เข้าใจว่าที่ไหนเขาก็ทำกันนะครับแต่ที่เราเนี่ยมันก็ลังเดินมานะครับสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนตลาดต่างประเทศแหละนะฮะเพราะตลาดที่เหมือนกันสองตลาดคือไทยที่มีฟิวเจอร์นะมีไทยกับสิงคโปร์เหมือนกันเลยฮะสิงคโปร์แพทเทิร์นเหมือนกันเลยโดนช็อตเลี่ยงหมดเลยทั้งคู่เพราะเขามีฟิวเจอร์ไงคุณก็ต้องโดนช็อตแบบนี้
คือตลาดที่อยู่ฟิวเจอร์ขาลงคุณจะยืมขึ้นมาช็อตก่อนแล้วซื้อกลับช็อตแล้วซื้อกลับแต่เราไม่ใช่บอกว่าคุณช็อตไม่ได้แต่คุณช็อตเนี่ยคุณต้องช็อตจริงๆเปิดเผยจริงๆยืมหุ้นมาจริงค่ะแล้วก็ซื้อกลับจริงๆไม่ใช่ว่าทุบเช้าบ่ายซื้อกลับแบบเนี้ยแล้วคุณก็บอกว่าไม่มีไม่ได้ช็อตฉันไม่ได้ช็อตโดยที่ตัวเองก็ไม่มีหุ้นเลยนะอ่ะฮะแล้วหุ้นเนี่ยมันมีฝากอยู่ 3,000 ล้านหุ้นเนี่ยของปตท.ทุกวันยืมมา100ล้านหุ้นทุบทุกวันเนี่ยเย็นซื้อกลับเนี่ยตายห่าหมดใช่มั้ยตายเลยค่ะตายหมดอ่ะนะฮะอันเนี้ยอันนี้ก็ควรหยุดทำหยุดทำได้ละหรือใครได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะฮะส่วนการช็อตแบบนี้ในบล็อกไหนก็เลิกเถอะเพราะว่าคุณจะทำให้บล็อกที่เป็นเพื่อนคุณอ่ะมันก็ตายกันหมดเพราะหุ้นในเมืองไทยไม่ได้มีประเภทเดียวนะครับหุ้นมีหลายประเภทหุ้นเล็กพื้นฐานดีก็มีนะครับเขาไปต่อไม่ได้นะหุ้นบางตัวเขาต้องการที่จะรีเวิร์สหุ้นกู้อ่ะแต่ราคาหุ้นเขาถูกทุบแหลกเพราะขึ้นต่อไปก็ภาพตลาดแบบเนี้ยนะครับเท่ากับว่าเอาเงินมาซื้อหุ้นให้ขึ้นนะครับเอาเงินไปโลตัวเองยังดีกว่ามันไปหมดทั้งระบบนะรับผลกระทบกันไปหมดมันรับกระทบเต็มไปหมดเลยนะครับคนสุดพี่เชื่อว่าในตลาดหุ้นนะครับเจ้าของหุ้นเลยเนี่ยที่สุจริตอ่ะมากกว่าคนที่ไม่สุจริตสุจริตมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนที่เขาสุจริตเนี่ยเดือดร้อนอยู่กับการได้ประโยชน์ของแค่คนแค่บางกลุ่มนะฮะเลิกเถอะนะครับการทำอะไรที่เป็นการทำลายอุตสาหกรรมอย่าทำสุดท้ายเห็นไหมครับลดค่าคอมจนกระทั่งมาร์เก็ตติ้งก็ลาออกกันหมดแล้วอะใช่ไหมเพราะคุณมุ่งจะเอาแต่ค่าคอมไงพี่ยืนยันว่าพี่ไม่มุ่งเอาค่าคอมลูกค้าที่อยู่เกียร์พี่ยืนยันได้ค่ะพี่พี่ไม่ได้มุ่งเอาค่าคอมมีถามแต่ตลาดแบบนี้ก็ไม่สามารถจะรู้ว่าให้ลูกค้าทำอะไรให้กำไรได้อะมันก็ไม่บังคับให้ลูกค้าเล่นนะสำหรับหุ้นเล่นทีเฟกก็ต้องทำได้อยู่มีถามว่าอะไรมีถามว่าถึงวอลุ่มเมื่อวานนี้ที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่า MSCI รีบาลานซ์หรือเปล่าคะ MSCI เขารีบาลานซ์เนี่ยออเดอร์ของเขาจะเข้าวันที่30นะ30ตรงวันหยุดไหมถ้าตรงก็เลื่อนขึ้นวันหนึ่งเขาจะซื้อวันสุดท้ายแค่นั้นเองรีบาลานซ์30วันพฤหัสไม่หยุดใช่ไม่เกี่ยวกันวันนี้ยังไม่ใช่วันที่30ไม่ใช่ค่ะโอเควันที่เขาประกาศคือวันที่14แต่วันที่เขาทำรายการเนี่ยคือวันสุดท้ายครั้งเดียวค่ะนะครับไม่เกี่ยวกันนะนี่อันนี้ต้องเป็นลูกศิษย์พี่นิพนธ์แน่เลยเรียนท่านอาจารย์นิพนธ์ฮาน่าหลุดเส้น200วีคแล้วแนวรับถัดไปคือ 42.50 ก็รอให้รีเวอร์เซลไหมแล้วควรซื้อที่วอลลุ่มน้อยกว่าใช่ไหมคะใช่รุ่นลงมาได้น้อยอ่ะก็คือใช่วัวของฮาน่าเห็นทำอะไรขออนุญาตรีเวอร์เซลก่อนนะครับก็ฮาน่าใช่ไหมใช่ค่ะฮาน่าก็เป็นขาลงอยู่นะฮะนะครับของเราเนี่ยเราจะไม่ติดข่าวไงนะครับคุณรอได้ตั้งนานนะรอจนกระทั่ง ABCD เงยก็ได้เร็วที่สุด ABCD เริ่มเงยเนี่ยเริ่มเงยก็เริ่มซื้อก็ได้พูดพื้นฐานดีก็ไม่ใช่ว่าจะลงมาไม่ได้นะฮะก็ลงมาได้นะลงมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องอายหรอกลงมาที่เก่าเนี่ยนะฮะเว็บแพทเทิร์นจะได้สวยอ่ะสวยจริงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยสวยไหมโอ้ใช่ป่ะนี่ไงสวยป่ะล่ะจะได้ลากเส้นได้ตรงๆไม่ต้องไปยึดยักไม่ต้องไปลากเส้นเฉียงเล็กลากเส้นตรงพอดีกรอบเลยพอดีกรอบแต่เอาอีกอันนึงก็ได้ถ้าหลุดลงมาข้างล่างนี่เลยก็ได้นะเอาให้สุดๆเลยนะเอามาอะไรก็ลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เราไม่ต้องลงทุนไม่เป็นไรคนติดอยู่แถวนี้นะอันนี้ก็ปิดกลับที่ไม่ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วนะค่ะพี่อันนี้ก็คือจบรอบแล้วก็กําไรก็เขาคาดแล้วไงว่ากําไรมันไม่ดีแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะขึ้นไปตรงนี้นะฟังดีๆนะเขาบอกว่าไอ้ตัวอะไรของเขานะผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาอะที่ใช้กับที่ใช้พี่จำชื่อไม่ได้สักอย่างหนึ่งที่ใช้กับในแบตเตอรี่สมัยใหม่อะนะฮะปรากฏว่ามีราคาสูงแล้วก็รถไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ไปใช้แบบเดิมเขาไม่ใช้กันนะฮะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มทุนไอ้การขายให้คือกองทุนนะฮะเสียวทุกทีเลยขายหุ้นในกองทุนเมื่อไหร่เนี่ยลงทุกตัว
ตัวลงทุกตัวอันนี้เพิ่มทุนให้กองทุนลงทุกตัวลงนะฮะอ่ะลงมาสุดๆนะครับตามดูไปนะครับก็ตามดูไปท่านเทียนแท่งแดงใหญ่เริ่มเป็นแท่งเล็กแท่งเล็กแท่งเล็กก็อันนี้เป็นการคาดนะครับคาดว่ากำไรไตรมาสนี้จะโตนะอันนี้คาดว่าไตรมาสหน้าไม่โตนะระวังมากกว่าเดิมระวังมากกว่าเดิมค่ะระวังมากกว่าเดิมครับมีคำถามอีกไหมครับมีค่ะมีถามมาถึงตัวเดี๋ยวนะจำเป็นนะพี่นิพนธ์อ๋อพี่เขาถามถึงหุ้นตอนนี้เขาอันนี้เล่าสู่กันฟังพี่เขาเล่าให้พี่นิพนธ์ฟังว่าเขาหยุดเทรดมาหลายเดือนแล้วเขาไปลงทุนในหุ้นอเมริกาเอ้สุดยอดแล้วดีไหมครับเห็นว่าได้ผลตอบแทนดีอยู่นะดีมากคุณเทรดได้ไงค่ะพี่แล้วคุณเป็นเทรดเดอร์แล้วคุณไม่ต้องกลัวใครทุบคุณก็ไปเล่นที่อเมริกาแล้วถ้าคุณเทรดเป็นนะถ้าคุณเก่งจริงอ่ะค่ะคุณเทรดใน Nasdaq อ่ะดีสุด Nasdaq แต่ถ้าคุณเทรดไม่เป็นคุณเทรดตลาดไหนคุณก็เจ๊งหมดหมดค่ะอันนี้กลับมาหุ้นไทยซี HG ยังไงดีครับอะไรนะCHG ยังไงดีครับเพิ่งโดนไม่ใช่ CHG ก็โดน CHG เรื่องก็ไม่เกี่ยวกับบริษัทนะค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวเจ้าของที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมแต่ก็ไม่เกี่ยวแล้วก็คุณก็เป็นขาลงแล้วใช่ไหมแถวนี้ก็ต้องถือว่าหยุดการลงนะฮะหยุดการลงถูกเส้นนี้เพราะนั้นเทรนยังอยู่นะฮะอันนี้มันเป็นขึ้นสีของโรบาล นะเพราะนั้นนะพูดหลายๆตัวในโรบาลมันเป็นขึ้นสีอยู่นะฮะมันก็มีแนวรับอยู่แถวนี้นะครับถ้ามันหลุดมันก็จบนะอันนี้ถ้าเรานับเนี่ย A B C มันก็จบแล้วนะนับลงมาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้านับถ้าการปรับฐานอย่างนี้ก็เป็นขึ้น A cycle เนี่ยหุ้นโรบาลหุ้นพวกนี้ไม่ได้ลงเฉพาะที่เมืองไทยนะในอเมริกาเนี่ยก็มีพัฒน์คล้ายกันนะคือลงคือเหมือนกับว่าพวกนี้ได้ประโยชน์จากไอ้ตอนโควิดมาเยอะแล้วนะฮะราคาเนี่ยก็ขึ้นไปสูงเกินไปแล้วก็กำไรจากหลังโควิดเนี่ยมันไม่ได้มาอีกแล้วไงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้กำไรแบบการถูกหวยโควิดมันก็จะไม่มีแล้วใช่ไหมราคามันก็จะปรับมาให้ PE ที่ต่ำกว่าเดิมพระโรงพยาบาลไม่ใช่ธุรกิจที่กำไรเติบโตได้ดีแต่จะเป็นกำไรที่เป็น defensive กำไรสม่ำเสมอนะฮะก็จะหาจุดสมดุลของการลงมันก็คือเส้น moving ระยะยาวนะฮะระยะยาวเนี่ยก็ใจเย็นๆนะครับรอลงมาวันนั้นแย่ขาลงไป3บาทซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของเนี่ยตกใจซื้อตกใจพอมันตกใจมันไม่เกี่ยวกับตัวบริษัทเนี่ยนะฮะเรื่องก็เกิดตั้งนานแล้ว2บาท60ซื้อขาย3บาทนี่ก็ขายได้นะใช่ไหมก็เก็งกำไรไปเพราะมันจะเวียงอยู่แถวนี้อีกนานแหละค่ะพี่จนกระทั่งมันย่อยแรงขายแรงตกใจตัวนี้หมดนะฮะแต่พี่คิดว่าโซนแถวๆเนี้ยเป็นโซนแนวรับเช่นขาวๆเนี่ย2บาท64อะไรเนี่ยเป็นโซนแนวรับหรือถ้าหลุดลงไปก็2บาทก็ไม่เป็นไรติดใช่ป่ะช็อตลงไปก็ไปดู200ใหม่อันนี้มันต้องเกิดจากไม่ใช่ตัวเขาเองต้องเกิดจากไอ้ภาพของรูดโดยรวมอ่ะมันลงนะฮะก็ถ้าซื้อถ้าแถว2บาท60ลงไป2บาทก็ซื้อเฉลี่ยก็ได้มันเป็นหุ้นลงบาทนะค่ะต้องคิดแบบลงทุนนะพี่ว่ายังไม่ใช่เวลาลงทุนนะมันเดทคอนนี่แล้วพี่เสียวอะค่ะขออีกตัวละกันไหมคะไทยคมต้องข้าม13ก่อนไหมครับตอนนี้ทำ lower high lower high ไทยคมก็ลงมาเป็นขาลงทางเฟรมวีคเป็นขาลงแล้วนะฮะค่ะฐานเนี่ยน่าจะอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ทางเฟรมวีคก็ดีขึ้นนะฮะพี่เคยบอกแล้วว่าอันเนี้ยเขาก็เล่นตามตลาดแหละนะครับA B C เพราะนั้น C อาจจะลงมา10บาทใหม่ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะก็มันตามตลาดเนี่ยเล่นตามตลาดไปนะฮะขึ้นไป13ก่อนไหมโดยมารยาทนะการหลุด200เดย์ลงมาก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นไปที่13บาทก่อนนะอันนี้ผู้ประสาทเทคนิคนะครับแต่ตลาดต้องขึ้นนะเห็นไหมฮะตลาดขึ้นเขาขึ้นตลาดไซด์เวย์ไซด์เวย์ตลาดไซด์เวย์เขาไซด์เวย์เห็นไหมใช่ค่ะถ้าพรุ่งนี้ตลาดขึ้นคุณคาดว่าขึ้นไหมล่ะตลาดซูเปอร์เซ็ตขึ้นเขาก็ขึ้นไปแต่ราคาเนี่ยที่เขาถามมาราคาก็มันมีเทรนอยู่ใช่ไหมมีเทรนอยู่เนี่ยเบรกเทรนไปเบรกเทรนไปแล้วมันก็ควรจะขึ้นไปตรงเน็กไลน์นะตรง13บาทก็ประมาณนั้น
ละเอียดเพราะนั้นก็ไปนับขึ้นเอาเอง A B C X A B C อะไรก็ว่าไปนะค่ะอันนั้นก็เป็นรายละเอียดซึ่งมันตัวอย่างมันจะใช้ไม่ค่อยได้กับผู้รายตัวนะค่ะประมาณนี้ประมาณนี้แหละพี่นิพนธ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามกันต่อนะขอให้ตลาดขึ้นต่อนะต่อวันนี้พักเฉยพรุ่งนี้ขึ้นต่อก็อยู่ที่เงินนะเงินมาก็ขึ้นต่อนะไม่เกี่ยวว่าดาวโจนส์ขึ้นดาวโจนส์ลงใครขึ้นใครลงนะเงินมาก็ขึ้นได้เงินใครก็ได้เงินเสียเงินอะไรก็ได้มาเนี่ยแต่ต้องใช้ประมาณ200,000 ล้านนะถ้าใช้ขึ้นไปโอ้เยอะต้องใช้เงินเยอะมากนะคะอ่าวันนี้เราซื้อกันลงมาเนี่ยกองทุน 90,000 ล้านรายย่อยซื้อมา 200,000 ล้านเลยนะครับค่ะลงจาก 1,600 มา 1,400 อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับไป 1,600 กูต้องเอา 200,000 ล้านซื้อกับผู้ใหม่เด็ดเป็นเงินไปเออแต่มันจะไงมันจะไม่ต้องใช้เยอะถ้าพวกเราเป็นคนซื้อขึ้นไปเองใช่มั้ยอ่าใช่ค่ะแต่ถ้าฝรั่งเข้ามาซื้อเราก็ขายให้เขามั้ยขายเอามาวางใครขายอ่ะรายย่อยอ่าแล้วใครซื้อฝรั่งซื้ออ่ะก็เนี่ยก็ถูกไงถูกแล้วนี่ก็มาถูกทางเอาเกมเขาก็เกมเขาเกมเราก็เกมเราไงนั่นน่ะสิคะเมื่อวานเขามาซื้อเราก็ขายให้เขาไปก็ถูกแล้วไงแล้ววันนี้เขาจะซื้อไหมอ่ะเรารู้เกมใหญ่อันนี้มันเป็นเกมสั้นที่เล่นกันแบบว่าส่วนต่างกันสั้นๆเนี่ยเขามีเกมแล้วเราก็มีเกมเราแล้วก็มีเกมของเราเนาะเออใช่พอเราบนเขามาซื้อเราก็ขายให้เขาไปเมื่อวานนี้คือแบบว่าเก่งมากแบบโอ้โหถูกจังหวะพอดีเลยจะไปต่อได้ยังไงเพราะว่าภาพใหญ่อะมันก็คือภาพเดิมคือดอกเบี้ยสูงค่ะพี่กลัวเรื่องคุณจำภาพแบบนี้ไว้นะคุณจะไปฟังดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่เขากลัวว่าบริษัทมันดีฟอลต์เหมือน JKN อะอ๋อใช่กลัวยังไงมากกว่าความเชื่อมั่นอะเนาะมันสูงเลยไงตอนนี้คนถือหุ้นกู้บริษัทเล็กๆหนาวไปแถวนั่นสิพี่ใส่เสื้อหนาวนะใส่เสื้อหนาวเลยนะพี่บอกคนซื้อหุ้นในติดหุ้นยังขายทิ้งได้นะแต่ติดหุ้นกู้นี่คือแบบโอ้โหส่วนใหญ่เป็นสูตรแหละแต่ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ใครซื้อหุ้นกู้ถ้าดีฟอลต์แล้วส่วนใหญ่เป็นศูนย์อาจจะได้คืน2 บาทใช่ล้านนึงได้2 บาทอะไรเงี้ยเจ็บปวดจังเจ็บปวดสู้ๆนะคะโอเคพี่นิพนธ์ขอบคุณนะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็